สนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาไดเอโตโปรตีนไดเอทสำหรับทานแทนมื้ออาหารเพื่อสุขภาพดีง่ายๆสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ SCB Prime เอกสิทธิ์ชีวิตระดับ Prime ที่สะท้อนความสำเร็จเฉพาะบุคคลระดับคุณเบลล่าร็อกคาสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียชมบ้านไปด้วยบ้านที่ดูใหม่มากค่ะที่นี่อยู่มากี่ปีแล้ว20ปีค่ะ20ปี20ปีใช่ค่ะแล้วแต่งแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยมั้ยตั้งแต่แรกเลยค่ะเห็นแฟนสามีบอกว่าอาจารย์ชัยวัฒนบางช้างอะไรเนี่ยค่ะเป็นคนออกแบบให้20ปีที่แล้วออกแบบแบบนี้เลยแล้วก็โมเดิร์นมากค่ะใช่ค่ะปัจจุบันนี้ยังดูไม่เชยนะข้าวของอะไรก็ตั้งแต่20ปีเลยค่ะ20ปีทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็จะมีบางส่วนอย่างโซฟาที่ออนเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากก็คือจะเป็นของเก่าทั้งหมดค่ะของที่แบบตกแต่งก็รู้สึกว่าเหมือนฝรั่งบวกจีนบวกหลายอย่างนะแต่ที่งงมากคือนี่ค่ะทำไมใหญ่ถึงโตยาวมากเลยอ่ะจริงยาวมากจริงๆคุณแม่สามีอะค่ะเป็นคนไต้หวันแล้วพอมาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ชอบเหมือนมีสังคมมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบเต้นรำก็จะชวนเพื่อนมาเต้นรำกันที่นี่แล้วก็จะทานข้าวกันที่นี่ก็จะแบบเราจะต้องใช้แบบโต๊ะกินข้าวคนแบบเยอะๆคนเยอะค่ะโอ้คือแบบเวลาคุยกันหัวโต๊ะก็ต้องตะโกนกันนิดนึงมาแล้วทุกวันนี้ยังได้ใช้ตรงนี้นั่งทานข้าวในครอบครัวไหมคะก็คือเวลาทานข้าวก็จะทานข้าวตรงนี้ตลอดแล้วก็เวลามีเพื่อนออนมาก็จะนั่งทานข้าวกันให้เยอะๆเหมือนแบบเวลาเราพาลูกไปโรงเรียนก็จะมีแก๊งแม่ก็จะมาสั่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี้เนี้ยคุยค้างไว้ตรงนั้นเนี่ยว่าพอทำเบเกอรี่แล้วเนี่ยชีสอะไรพายพวกเนี้ยดูไม่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วมากลายเป็นขนมที่อร่อยมากตอนเนี้ยได้ยังไงจริงๆตอนนั้นนะคะก็คือเรามีโอกาสคือเพื่อนพาไปที่ฮ่องกงแล้วก็บอกว่าเนี่ยแกต้องซื้อกลับมานะมันอร่อยมากคนไทยทุกคนไปแล้วซื้อกลับมาทุกคนพายชิ้นแค่เนี้ยค่ะเขาขาย80บาทออนก็แบบอุ้ยแพงจังเลยแล้วเวลาไปก็ต้องโทรไปสั่งล่วงหน้าในเมนูก็ไม่มีขายแล้วก็ใช่ค่ะไม่มีขายในเมนูค่ะก็คือโทรไปสั่งว่าเราจะเอาตอนนั้นจำได้ว่า30ชิ้นเอากลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาให้น้องสาวชิมแล้วน้องสาวบอกว่าอะไรคะน้องสาวบอกเจ๊ออนอร่อยมากเจ๊ออนต้องทำนี่เลยค่ะคนนี้เลยนี่พูดถึงน้องสาวก็มาเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องใหม่น้องใหม่ค่ะน้องใหม่ทำอะไรเนี่ยอ๋ออาหารมาเสิร์ฟค่ะมาถึงนี่เราก็ต้องได้ทานพายโอ้โหเดี๋ยวคะแนนไหนๆแล้วชิ้นตอนนั้นที่บอกว่าพอเป็นพอเอากลับมาชิมมาพอดีเลยเข้าฉากพอดีเลยว่าใช่พอน้องใหม่ชิมแล้วบอกว่าอร่อยแล้วบอกใจอ่อนว่าไงก็บอกว่าอันเนี้ยอร่อยจะอ่อนทำไมไม่ลองทำดูอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าพี่สาวทำเบเกอรี่อยู่แล้วใช่แล้วจะทำไงก็เข้า Google เลยเดี๋ยวนั้นแต่ตอนนั้นก็ยังเวียงอยู่ว่าแบบคือตอนแรกอะคือเราเหมือนเครียดนะคะเพราะเราขายอนุขายนี้ไม่ได้สักอย่างเพราะเราแบบพยายามลองหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ตัวนี้แหละพอน้องสาวว่าเนี่ยเจ๊ออนมันอร่อยมากทำไมเจ๊ออนไม่ลองทำก็ใหม่คิดว่าเจ๊ทำได้ทุกอย่างหรอวินน้องด้วยวินน้องวินน้องเริ่มเครียดแล้วฉันทำมา108ชนิดแล้วไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เครียดว่าแบบร้านจะอยู่จะไปแล้วน้องสาวบอกให้มาทำแล้วคือพายหมูแดงถ้าคนคิดว่าไอ้คำว่าพายหมูแดงมาตอนแรกต้องคิดว่ารุ่นอาม่าทำแน่นอนร้อนก็ไม่คิดว่าอย่างออนจะทำได้ก็ทำอย่างอื่นไปเรื่อยๆจะขายมัฟฟินเค้กทำไปเรื่อยๆจนประมาณเกือบ2เดือนเท่าที่จำได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบขายไม่ได้แล้วสักอย่างแล้วทางห้างเขาก็บอกให้เปลี่ยนโปรดักต์ใหม่ถ้าไม่งั้นก็จะเอาร้านออกเพราะว่าขายไม่ได้อย่างนี้ลองดูก็เลยลองมานั่งทำตัวนี้ดูค่ะค่ะแล้วไปคิดสูตรมาจากไหนเราแกะสูตรได้ยังไงอ่ะจริงๆคือพายตอนนั้นนะเมื่อ2เดือนที่แล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันรสชาติเป็นยังไงแล้วเราก็ลองมาหัดทำดูว่าเราใช้แป้งแบบนี้หลังจากที่เราแต่อันนี้คือเราคิดหาวิธีของเราเองไม่ได้หา Google ละใช่ค่ะก็คือเราคิดหาวิธีของเราเองว่าเนื้อแป้งเป็นยังไงตัวไส้เป็นยังไงเพื่อที่จะมาปรับให้กับเข้ากับคนไทยถามว่ามันเหมือนที่ฮ่องกงไหมก็ไม่เหมือนแต่มันคือรสชาติที่เราชอบแล้วก็คนไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอยู่นานนะชิมกันแบบสองพี่น้องเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าทานอะไรเขาจะรู้ว่าในนั้นมีอะไรแกะสูตรได้ได้เขาเก่งอ๋อเวลากินแล้วรู้สึกเลยอ๋อแป้งอันนี้นะใส่แป้งสาลีสองพื้นตัวสามารถจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมโอ้เก่งแล้วพอบอกว่าไปกินที่น
นู่นมันแพงอ่ะชิ้นหนึ่งพอมาลองทำขายตอนนั้นขายชิ้นเท่าไหร่ตอนนั้นขายครั้งแรกคือเราเขียนว่าในป้ายเขียน35บาทแต่ก็คือโปรโมชั่น9บาทโอ้โห9บาทโปรโมชั่นคือลองดูผู้อยากให้คนมาชิมแต่เรารู้สึกว่ามันอร่อยอยากให้คนกินนะ9บาทเอาไว้ยังไงต้องเอาคือแค่เรารู้สึกว่าถ้าคนเอาไปกินแล้วอร่อยยังไงเขาต้องกลับใช่แล้วขายค่ะต่ำกว่าทุนขอให้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลงตัวเข้าที่เข้าทางตอนไหนยังไงก็เหมือนมันล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆอะค่ะจริงๆอะมันไม่ใช่ว่าขายดีตั้งแต่แรกบางคนจะคิดว่าวันทำตัวนี้ปุ๊บขายดีเลยมันไม่ใช่เพราะว่าวันแรกมันจำได้ว่าขายได้แบบ10 20ชิ้นเราดีใจแล้วเลยตอนนั้นทำอยู่สาขาเดียวสาขาเดียวที่ย่านพระราม3สาขาเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนะแล้วบอกว่าเอามาให้ชิมอะจะไม่ชิมมันก็จะเสียมารยาทเพราะว่าโอ้ใช่ไหมที่พัฒนาเราก็ต้องแบบลองชิมว่าตอนนี้ที่ได้พัฒนาคืออยากรู้ว่าเริ่มต้นอ่ะตอนแรกมีไส้เดียวก่อนไส้หมูแดงแล้วไปพัฒนาแบบมีหลายไส้มากยิ่งขึ้นตอนแรกก็เป็นหมูตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยคนไม่ทานหมูก็มีอย่างใช่หมูแดงค่ะอันนี้หมูแดงอันนี้เธออันนี้ไก่พี่ไก่อันนี้ไก่เนี่ยซื้อประจำเลยเออสามเหลี่ยมอ่ะหยิบก่อนเลยค่ะตอนแรกบอกว่าคิดน้อยเลยก็คือพอเรารู้สึกว่าเออบางคนไม่ทานหมูก็ต้องมีไก่แต่เป็นไก่แดงเหมือนกันก็คือเป็นไก่อบน้ำผึ้งสูตรคล้ายๆหมูแดงใช่อันนี้อร่อยไส้ต่อมาก็เป็นไส้โปรดของออนคือไส้เผือกเฮ้ยสนุกจังเลยเนี่ยใช่ค่ะกับอันหยีบนี่คือไส้เผือกไส้โปรดไส้โปรดแล้วมาแบบถึงจุดที่เรารู้สึกว่าโหอันนี้มาถูกทางแล้วคือตอนไหนยังไงคือจริงๆออนก็ยังคือจริงๆมันใช้เวลานานมากคือเหมือนกับออนขาดทุนมาประมาณ3ปีเกี่ยวกับไอ้ตัวพายเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนอื่นนะเดือนก็เลิกป่ะเออเป็นแล้วใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันดลใจให้ออนแบบเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาทองไปเข้าจำนำเอาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้พอธุรกิจมันต่อไปได้อ่ะค่ะว้าวอุ๊ยแต่ว่าสู้จริงนะเออแล้วมันจุดตอนไหนอ่ะที่ทำให้แบบธุรกิจทุกอย่างมันดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนตอนนั้นแค่รู้สึกว่าเฮ้ยขนมเราอร่อยใช่น้องก็บอกว่าอร่อยคือเราทานมาแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากลงไปเพื่อที่จะหยิบขึ้นมาทานอะไรตื่นเช้ามาคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากทานอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะเราชอบของเราใช่แล้วมีความเชื่อมั่นว่าสักวันจะต้องมีคนชอบขนมเราแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนพยายามทำเพราะเรารู้สึกว่าอร่อยเอาไปให้คนไหนชิมก็จะบอกว่าอร่อยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยงั้นมันก็คงต้องมีแล้วว่าเพราะอะไรเมื่อขนมอร่อยแต่ทำไมถึงยังขายไม่ดีแล้วตอนนั้นเจอสาเหตุว่าคือจริงๆขนมเราอะเราขายอยู่สาขาเดียวแล้วการที่การกระจายของขนมอะไรเงี้ยคนที่กลับมาซื้อเราก็เป็นลูกค้าประจำที่เคยทานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เหมือนคนยังไม่รู้จักเยอะใช่ค่ะก็กลายเป็นทำให้ขาดทุนแล้วเหมือนเราเจอใครแล้วก็จะไปฝากเพราะเรามั่นใจว่าของเราอร่อยอะไรตอนนี้กี่สาขาแล้วคะตอนนี้60สาขาค่ะโอ้โหหกสิบสาขานี่คือในประเทศไทยในประเทศค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะกำลังจะขยายไปที่สิงคโปร์อีกไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะคิดว่าตอนนี้ชีวิตประสบความสำเร็จแล้วหรือยังถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ในระดับนึงแต่ก็ยังไม่สุดค่ะเพราะเราก็ต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นผู้หญิงที่แบบเจ๋งมากเก่งมากสู้ชีวิตมากได้แรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าเจ๋ง3ปีนะขาดทุน3ปีนี่เราคงกลัวตั้งแต่ปีแรกแล้วใช่ไหมได้แรงบันดาลใจมีใครเป็นต้นแบบไหมคะคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าที่คิดคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดการที่เราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเข้ามาอยู่มาแต่งงานกับคนมีตังค์พูดตรงๆแต่เขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราแบบสู้มาขนาดไหนเพราะเราไม่เคยเอ่ยปากว่าเราแบบลำบากให้แฟนรู้เลยใช่ค่ะคือแม่ก็จะแบบแม่จะเป็นคนบอกว่าแบบเออเป็นผู้หญิงคือก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปหวังว่าคนอื่นจะมาดูแลเราเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเหมือนเราไปหวังจะให้คนอื่นมาดูแลอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่ดูแลแล้วเราจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะแบบเอาตัวเนี้ยเป็นเหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจของเราว่าแบบเราเป็นผู้หญิงนะเราต้องดูแลตัวเองต้องดูแลลูกได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อมาว่าธุรกิจของเขาเนี่ยนะคุณออมไม่ได้แค่ประสบความสำเร็จทางด้านการงานแต่ร้านเบเกอรี่อันเนี้ยมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้แบบเขาได้พบคู่อ่ะอุ๊ยตายเป็นการแบบมีชีวิตครอบครัวที่เก๋มากค่ะทำพอดหนังได้เลยนะจริงๆขอบอกว่าเป็นเรื่องที่ฟังเราต้องแบบจริงเหรอเออน่ารักมากค่ะน่ารักมากเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาติดตามอาทิตย์หน้าค่ะอยากเมามากค่ะอเออฉันจะไปเปิดร้านเบเกอรี่แล้วว่ะเอาดีกว่าจริงไม่ได้จริงโอ้นะค่ะสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณออนแล้วก็น้องใหม่อย่างมากขอบคุณนะคะเรายังอยู่คุยกันสัปดาห์หน้าพร้อมกับเนี่ยเห็นของเล่นเยอะแยะขนาดนี้ก็ต้องเจอตัวจริงสิอยากเห็นลูกแล้วเด็กน้อย3คน
้นและสวยสุขภาพดีแบบนี้นะคะทิปมีของที่ระลึกนะเป็นผลไม้ค่ะจากวัชมนนะคะนึกถึงผลไม้ดีนะต้องนึกถึงวัชมนฟู้ดนะกรอบอร่อยมาก Apple Jazz นี่รวมถึงนะคะมีเสื้อยืดนะจากรายการคุยยกบ้างค่ะที่จะมอบให้ด้วยนี่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปลุ้นรับเสื้อได้เช่นกันนะคะในแฟนเพจของรายการคุยยกบ้านค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นำมาเสนอคุณผู้ชมได้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ True Move H 4G Plus King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารเพื่อสังคมโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียแล้วทุกวันอาทิตย์นะคะ10นาฬิกา20นาทีนะคะกดรีโมทเลยค่ะเบอร์1นะคะช่อง5พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะกับรายการคุยยกบ้านสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.thพิเศษสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกับกิจกรรมประจำสัปดาห์เพียงร่วมตอบคำถามกับทางรายการก็มีสิทธิ์ลุ้นรับผลิตภัณฑ์ไดเอทโตโปรตีนไดเอทสำหรับทานแทนมื้ออาหารเพื่อสุขภาพดีง่ายๆสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่สัปดาห์ละ1กล่องทันทีเลยล่ะค่ะส่วนคำถามครั้งนี้จะเป็นอะไรนั้นสามารถติดตามรายละเอียดและร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage รายการคุยยกบ้านได้เลยนะคะว่าการทำเบเกอรี่แล้วเจอกับสามีด้วยเจอกันได้ด้วยใช่ไหมคะตอนที่เขามีปัญหาอยู่ดีๆยุบหมดเลย10กว่าสาขาของขายไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ